ช่วงศูนย์บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อยคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยมันจะมีเสียงดังในห้องน้ำครับเป็นเสียงจับจับแวบแวบแวบเนี่ยนะฮะมันหนวกหูมากเลยครับมันมีความร้ายแรงมากน้อยขนาดไหนครับผมคือหลังๆเนี่ยเสียงมันเริ่มฮาร์ดคอร์ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงดังแฟบ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 คือมั่นใจได้เลยว่ามันต้องเป็นผีแฟบแน่นอนผมอยากจะทราบความถี่อะพี่โอ้โหถี่เหมือนกันนะเท่าที่นับได้นี่ก็ประมาณสิบครั้งต่อเดือนนะสิบครั้งเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบส่วนใหญ่จะเป็นตอนไหนครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ซิงเกิลคันหูกำลังระบาดอะหรือไม่ก็โซล่าเอาอีกมาเมืองไทยอืมครับเวลากำลังดีเลยนะถือว่าเยอะนะคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรฮะก็คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีผีนั่งแฟบอยู่ในห้องน้ำอะครับอันนี้ต้องถามได้ไหมครับว่าความเฮี้ยนเนี่ยของเรื่องเล่าหรือว่าสิ่งที่คุณประสบมาเนี่ยมันหนักขนาดไหนฮะอันนี้ก็ต้องถามก่อนเหมือนกันนะครับว่าทำไมคุณต้องทำเป็นเอียงคอแล้วก็มองผมด้วยสายตาแบบนั้นเนี่ยคือเวลาชาวบ้านเดินผ่านห้องน้ำเนี่ยนะฮะก็จะได้ยินเสียงแฟบที่ว่าเนี่ยนะบางคนหนักถึงขั้นเดินผ่านแล้วมีน้ำเหมือนน้ำเมือกอะไรใสๆมากระเด็นมาติดหน้าครับอันนั้นหนักมากเขามีที่มาที่ไปไหมฮะคือมันอาจจะเกิดจากการที่เขาแฟบเสร็จเนี่ยนะพยายามลุกขึ้นเนี่ยนะเขาก็ลื่นอาจจะเป็นการลื่นแฟบตัวเองแล้วล้มหัวทิ่มนะแล้วก็เสียชีวิตคาห้องน้ำผมว่าเดี๋ยวลองขอเรียนเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับเผื่อคุณดิวจะเห็นอะไรหรือว่าแนะนำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าถามผมเลยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะครับเยอะแล้วก็หนักขนาดนี้เนี่ยมีเรื่องราวของวิญญาณด้วยเนี่ยผมว่ามันไม่ปกตินะนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสเลยครับก่อนหน้านี้นะครับพี่ๆทุกคนคือทีมงานเนี่ยส่งภาพไปให้ริวดูแล้วริวมีโอกาสได้เห็นภาพนั้นแล้วครับนะครับผมดูผ่านจากมือถือผมเลื่อนภาพลงมาแต่มันมีอยู่ภาพหนึ่งภาพนั้นน่ะซึ่งภาพถ่ายนี้เองเป็นภาพที่ทางทีมงานได้ส่งให้กับคุณริวดูก่อนที่จะมีการบันทึกเทปแล้ววันนี้ที่คุณมาเนี่ยอยากให้ริวทำอะไรครับก็คืออยากรู้ว่าผีแฟบเนี่ยเขาแฟบตรงนั้นนานหรือยังแล้วทำไมเขาไม่เลิกแฟบสักทีอ่ะถ้าสิ่งที่ผมตอบได้ตามความเชื่อของผมที่เห็นรูปอ่ะผมก็ยืนยันว่านานโอ้โหแล้วกว่าจะแฟบเสร็จนี่มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยนานคือเวลาผมปวดขี้เนี่ยก็จะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเพราะกังวลกับไอ้เรื่องเนี้ยกลัวไปเหยียบฟงเหยียบแฟบอะไรลื่นหัวแตกแบบเขาเนี่ยไม่รู้ทำไงครับก็เลยสงสัยว่าจะทำยังไงทีนี้ผมก็ทีมงานก็เลยถามว่าแล้วคุณริวจะทำยังไงดีผมบอกมีทางเดียว1ผมอาจจะต้องไปดูที่ตรงนั้นเองโอ้โหจะไปดูเลยครับคือผมแค่อยากรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรอ่ะนอกจากการลื่นแฟบตัวเองถ้าด้วยหลักวิทยาศาสตร์1มันชันครับ2ก็คือระนาบถนนครับอาจจะไม่รองรับกับเฮ้ยดิๆๆคือผมพูดถึงห้องน้ำครับไม่ได้พูดถึงถนนเลยฮะคือที่ผมสันนิษฐานเนี่ยคือมันอาจจะมีแฟบหล่นอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเหยียบหลายคนมักจะเหยียบมาเร็วประมาทครับมันอาจจะลงด้วยความประมาทซะส่วนใหญ่แถเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเขารอการเวลาที่จะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาเอาชีวิตด้วยซ้ำนะเผลอๆเขามาช่วยด้วยซ้ำช่วยไงครับคือเป็นผีแล้วมันนั่งแฟบอัดชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาอย่างนี้มันมีศักดิ์ศรีครับเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรเป็นจุดสังเกตอ๋อกำลังจะบอกว่ามันเป็นการแฟบเรียกร้องความสนใจเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องไปดูอยากไปดูเขาแฟบขนาดนั้นเลยครับต้องไปดูอย่าไปดูเลยครับมันอุบาทต้องไปดู